วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ข่าวเรื่องราวของนุ้ยยังอยู่ในวัดแต่ไม่เกี่ยวกับลมฝนเกี่ยวกับโจรล้วนๆอุ๊ยโจรอีกแล้วโจรคนนี้เรียกได้ว่าคือจะบอกว่าไม่มีอะไรให้ขโมยแล้วใช่มั้ยถึงต้องมาขโมยอะไรรู้ไหมอะไรพัดลมที่คนเอามาถวายเอามาให้งานศพมาร่วมเป็นงานศพนี้อย่างเงี้ยเป็นพัดลมใช่ไหมใช่ก็จะได้มีประโยชน์ไงใช่ไหมมาขโมยไปใช่คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวนี้กันนิดนึงนะคะนี่ปีเรามีภาพนี่เป็นภาพคนร้ายนะขับรถกระบะนะอ้าวต้องขนไงขับรถกระบะแต่ว่ามีกินมีใช้นะเออแต่ว่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเข้ามาในวัดนะคะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเข้ามาปุ๊บก่อนที่จะลงไปทำอะไรสำรวจต้องดูลาดเหลานิดนึงไปดูบริเวณกุฏิแล้วก็ขับไปที่บริเวณศาลาที่จัดงานศพนะคะแล้วก็เข้าไปทำอะไรเข้าไปขโมยพวงหรีดพัดลม2เครื่องแล้วนี่ๆๆวิ่งมาวิ่งหนีอะไรหนีหมาวัดค่ะหมามันคือขอโทษนะหมามันยังรู้เลยว่าเธอทำแบบนี้ไม่ได้มีหมาเห่าด้วยนะใช่หมาเขารู้นะใช่ไม่หมามันสังเกตได้ว่าใครแบบมาดีมาไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วเอาไป2เครื่องใช่ไหมนี่เอาไป2เครื่องเลยและเราก็นึกว่าเออโจรใจบาปเนี่ยจะเอาไปแค่2เครื่องใช่ไหมไม่เราลงพื้นที่ปุ๊บไปเจอคุณสมหวังพวงไทยอายุ63ปีเป็นบุตรของผู้เสียชีวิตนะคะเนี่ยเขาก็เล่าว่าตัวเองเนี่ยมาเฝ้าที่งานศพคุณแม่เนี่ยอยู่ที่วัดจนกระทั่งคือมีเพื่อนโทรมาบอกว่าพี่เขยประสบอุบัติเหตุก็เลยออกไปดูสถานการณ์ใช่ไหมจากนั้นเนี่ยประมาณ15นาทีก็กลับมาที่วัดกลับมาที่งานศพคุณแม่เนี่ยนะคะก่อนที่จะมีพี่คนนึงอ่ะเขามาบอกว่าพี่สมหวังพวงหรีดพัดลม2ตัวหายไประยะเวลาสั้นๆหนึ่งนะใช่หายไปเขาบอกว่ามูลค่าประมาณ 1,000 กว่าบาทนะเท่านั้นยังไม่พอสำรวจไปอีกเจอเหล้าขาวไป2ขวดบุหรี่2ซองที่ตั้งไว้อยู่หลังโรงศพก็หายไปด้วยโอ้โหเนี่ยก็เลยทำเป็นรู้แล้วว่าโจรรายนี้รั่วไปอย่างแน่นอนคราวนี้เราก็ไปสอบถามท่านเจ้าอาวาสว่าท่านพอดูกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยพอจะรู้จักคนร้ายยังไงไหมเคยมาก่อเหตุอะไรยังไงไหมอย่างเงี้ยนะท่านก็บอกว่าคนร้ายนี้นะจำได้ว่าเคยเข้ามานั่นมาขอผ้าไตรอ้าวขอไปทำอะไรเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนิดนึงค่ะครับก็เห็นรถเนี่ยไปจอดตรงท้ายทางเลยแล้วก็มีคนลงมาพอลงมาเสร็จปุ๊บเขาก็เดินเดินเดินหายเข้าไปประมาณ4นาที4นาทีแล้วก็พอเขากลับมาแล้วก็ถือพัดลม2ครั้งถือลม2ครั้งแล้วก็วิ่งจู๊ดเลยก็มีหมาเห่ามาด้วยลักษณะของเขาเนี่ยก็จะเป็นคนสูงสูงแล้วก็มีลักษณะของการเสพยานะก็จะมีอาการที่แบบล็อกแรกล็อกแรกนี่เพราะอะไรท่านบอกว่าคือที่เคยมาจำได้เคยมาขอผ้าไตรท่านก็ถามไปว่าเอาไปทำอะไรจะไปขายหรือเปล่าพอพูดว่าเอาไปขายเท่านั้นก็เลิกลักล็อกแรกเลิกลักล็อกแรกแล้วก็เดินออกไปโดย2เดือนก่อนเนี่ยที่วัดนี่นะคะลำโพงถูกขโมยไปแล้วนะคะแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์นั้นเนี่ยเหมือนตำรวจเนี่ยจะจับคนร้ายได้แล้วแต่ว่าส่วนคดีนี้เนี่ยก็ต้องให้คุณตำรวจตามจับอีกแหละว่าเป็นใครเพราะว่าเฮ้ยคือเนี่ยเตรียมพร้อมอ่ะนี่นะหลังรถเขามีเหมือนถังน้ำแข็งถังน้ำแข็งใช่ใช่เอาไปซ่อนของที่ขโมยไงโอ้โหไม่ใช่ว่าโจรฉลาดแล้วพี่นุ้ยก็ฉลาดทำไมรู้เอ้าก็ของนี่ไม่อย่างนั้นอ่ะถ้าเห็นเป็นพวงหรีดอ่ะอ๋อมันจะเธอจะมาส่งตอนนี้หรอก็ไม่น่าใช่กลางคืนแล้วนะตีหนึ่งกว่าเธอจะเก็บของหรอกลับบ้านหรอมันก็ไม่ใช่มันอยากบอกโจรรายนี้นะพี่นุ้ยพี่คิวพัดลมมันทำให้เราเย็นนะแต่คุณขโมยอย่างนี้เนี่ยคุณจะร้อนนะชีวิตคุณอะแย่ตั้งแต่คิดจะมาขโมยของในวันใช่ผมกำลังจะบอกเลยว่าพอพี่นุ้ยบอกว่าเพิ่งเกิดเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็มีขโมยอีกทำไมถึงขโมยทุกคนถึงต้องคิดไปขโมยในวัดเพราะว่าวัดเป็นสถานที่ที่เราไม่เคยคิดว่าใครจะมาทำผิดไงคือมันเป็นที่มันควรจะเป็นเรื่องของบุญเรื่องของการแบบสงบใจอะเนาะครับโอ้สวยโอกาสนะฮะอ้าวรีบกลับใจนะฮะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยคุณผิดแน่ๆนะให้คุณตำรวจตามเลยนะคุณสามารถกลับใจได้อยู่นะคุณผู้ชม